เดี๋ยวอะไรเนี่ยเจอแล้วไม่ไงไฟฉายย่อส่วนตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กก่อนตัวเล็กลงตัวเล็กลงอัตราส่วนนี้สุดยอดเราจัดให้มนุษย์จิ๋วไปฆ่าคนหน่อยเอาอาวุธไปเฮ้ยเอามาแล้ววะมนุษย์จิ๋วมันจะไปฆ่าโคโคนะจังมาดูกันว่าตัวใหญ่กับตัวเล็กอันไหนโหดกว่าโคโคนะเราจะมาติดตามผลงานของเจ้าตัวจิ๋วกันครับว่าจะเป็นยังไง นี่แล้วเจอกับโคโคนะเวอร์ชันยักษ์ด้วยบอกเลยไม่ธรรมดาโคโคนะจังมานี่ก่อนตามมาตามมาตามเรามาทางนี้ทางนี้เร็ว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 ก่อนที่เจ้าตัวจิ๋วจะมามานี่โคโคนะจังหนีมาก่อนเราต้องพาโคโคนะหนีมาก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวผิดคนเหรอไม่จะเอาโคโคนะผิดคนเกือบแล้วมามานี่มานี่เดี๋ยวหัวม่วงทำไมคุยไม่ได้วะมันตัวใหญ่เลยวันนี้คุยไม่ได้อ๋อมันคุยไม่ได้เหรอตอนจะโดนฆ่าแล้วมาแล้วว่ะฆ่าเฮ้ยอู้ตัวเล็กอ๋อแทงเข่าแทงที่หัวเข่ามันแรงตัดกัดต่อยใช้แซมบัคโอ้แบบนี้แซมบัคก็ไม่น่ารอดโอ้ตายตายฮึฆ่าตัวตายแล้วไม่โคโคนาฉี่แล้วเองเดี๋ยวเลือดตายแล้วมีการยืดด้วยโอ้โหเป็นตะเกียบเลยตำนานของคิระแห่งโลกใบใหม่ยังไม่จบเพียงแค่นี้หรอกครับเราผิดพลาดกันมาหลายครั้งแล้วครับรอบนี้เราจะไม่ผิดพลาดอีกครับเราจะกำจัดเสี้ยนหนามของเราให้หมดมานี่เลยผมได้วางแผนที่จะกำจัดเสี้ยนหนามหัวใจของผมให้หมดแล้วไม่ใช่เสี้ยนหนามหัวใจดิต้องเรียกว่าเสี้ยนหนามที่คอยมาขัดขวางแผนการของเราผมต้องจัดการมันให้ได้นี่แหละพวกคุณครูทั้งหลายมานี่เลยวางเอาไว้ใส่ไว้ในเกลียนกระจกแม่งเลยขังขังขังต้องทำไงวะเดี๋ยวนะขังไว้ในเกลียนกระจกได้แล้ว1คนสุดยอดวางนี่เอาเก้าอี้มาด้วยคืออะไรลอยมาทั้งเก้าอี้แล้วงานก็มาอ๋อคุณครูเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหนก็ไม่อาจหยุดคุณครูจากการที่จะทำงานได้ใช่ไหมโอ้คุณครูนี่น่าชื่นชมเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนจริงแต่ว่าเราจะไม่ปาหนีให้คุณครูเลยค่ะเก้าอี้ลอยมาคนละแต่ละคนมามามานี่ลอยมามากลายเป็นตัวอะไรไม่รู้เนี่ยตอนนี้เพื่อนๆคงจะเห็นแล้วว่าที่มือของอาจารย์นั้นมีอาวุธร้ายแรงอยู่นั่นก็คือกระดาษจากเกรดโน้ตนั่นเองทีนี้ก็จะไม่มีใครต่อกรกับคิระของเราได้อีกแล้วเฮ้ยเรียบร้อยขังคุณครูละลาก่อยนะคุณครูช่างน่าชื่นชมจริงครับถึงแม้ว่าจะขังคุณครูไว้แต่ว่าคุณครูก็พยายามเอาหน้ามุดกระจกออกมาได้ยอดจริงๆเลยแต่แค่นี้ไม่พอหรอกนะแต่คุณครูไม่อาจหนีออกจากคุกพลังเวทมนต์ที่ผมสร้างขึ้นมาได้หรอกเดี๋ยวนะคุกพลังเวทมนต์เราเดี๋ยวมันเปิดได้นี่หว่าหน้าแตกเลยคุกพลังเวทมนต์โถ่เอ้ยเป็นไรขังคุณครูไว้แล้วถือว่าผ่านครับถือว่าผ่านภารกิจเราเสร็จสิ้นแล้วทีนี้ก็จะไม่มีใครกวนใจแล้วครับวัดตีเจ้าแมวน้อยวัดตีเจ้าแมวน้อยจะว่าไปเราตับขนาดแมวอะไรงั้นได้ไหมสตาฟเอาคุณครูเหรอเดี๋ยวคุณครูหลุดออกมาได้ยังไงกดพีคูคุณครูคนนี้หลุดออกมาได้ยังไงกลับไปเดี๋ยวนี้เลยต้องเอาคุณครูไปขังที่เดิมไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหคุณครูหลุดออกมาจากผนึกแห่งเวทมนต์ของเราได้ยังไงไม่ได้ครับเราต้องมาขังไว้ในนี้ร้ายจริงๆเผลอแป๊บเดียวนี่ไปติดอยู่ในนี้อย่าออกมาอีกนะคุณครูอีเรียบร้อยยังคิดจะขัดขืนอีกหรือคิดรู้ว่าจะรอดไปได้แบบที่ฉันคงต้องกำจัดแกก่อนแล้วในเมื่อแกกล้าขัดขืนฉันได้เลย จัดให้เลยริโนฟุกะคิระตัวแทนแห่งความยุติธรรมจะลงทันแกเองนี่นะตายซะเถอะอะไรเอาโอ้โหยังพยายามจะออกไปลึกนี่ไงล่ะใช่อ้าวนิ่งตายเย้สำเร็จแล้วบอกแล้วอย่ามาหือกับคิระเรียบร้อยทีนี้ก็หมดเสี้ยนหนามกวนใจกำจัดคุณครูทั้งหมดโรงเรียนได้แล้วเฮ้ยพวกนายน่ะกลับบ้านไปได้แล้ว
คุณครูเนี่ยไม่มาแล้วล่ะเอ้านี่แกกล้าหือกับคีระงั้นเหรอฮะลุกขึ้นมามีปัญหาอะไรแกชื่ออะไรฮะบอกมาสิจูกุเรนงั้นเหรอได้เลยจูกุเรนแกกล้าหือกับคีระอีกแล้วนะแกไม่ได้ดูพาร์ทที่แล้วสินะว่าคนอื่นเป็นยังไงพาร์ทที่แล้วที่เป็นอันปาก้าเหรอครับนั่นผิดเกมแล้วแกดูผิดเกมแบบนี้ลบหลู่คีระมากเกินไปแล้วแกสมควรตายมาดูกันซิว่าแกจะตายแบบไหนต้องตายแบบแอดวานซ์กว่าพาร์ทที่แล้วครับพาร์ทที่แล้วนี่ตายในห้องเรียนนี่ยังไม่อนาถเรียกจูกุเรนขึ้นมาป้าบโอ้โหมันยังอยู่เดี๋ยวมันทำท่าอะไรโอ้โหบังอาจทำท่าเยอะเย้ยคีระงั้นหรือได้เลยถ้าแกจะเอาอย่างนั้นแล้วก็นี่มันจะมากเกินไปแล้วยังกล้ามาเยอะเย้ยคีระอีกมานี่เลยมานี่ไปไหนกลับมานี่จูกุเรนแกกลับมานี่ฉันไม่ให้แกไปแกฝืนอำนาจเดธโน้ตไม่ได้แล้วแกต้องสไลด์กลับมาหาฉันถึงแม้ว่าแกจะพยายามขัดขืนยังไงแกก็ฝืนคำสั่งเดธโน้ตไม่ได้มานี่มาหาฉันนี่เร็วมาถ้าแกยังขัดขืนแล้วก็แกต้องตกตึกแน่ๆจูกุเรนว่ายังไงล่ะกลัวตกตึกไหมอตูดชีวิตแกแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วยังทำท่าทะเลนอีกยังอีกนี่แกยังลบหลู่คีระอีกงั้นเหรอหวัดดีคีระหวัดดีหวัดดีนี่จะมากเกินไปแล้วนะแกเนี่ยฉันจะประณามแกอย่างทุเรศทุรังเลยนี่เฮ้ยยังอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าทำอย่างนี้ได้ด้วยโอ้โหโคตรเทพมันทำได้ยังไงกันดูดิยัดแค่โอ้โหโชว์ความแข็งแรงออกกำลังกายโอ้โหยังบังอาจเอาหน้ามาซุกแล้วก็ใส่เอาหน้ามาซุกใส่โอ้โหและดมกินบังอาจมากแกมันลามกอนาจารจูกุเรนแกบังอาจทำปัดสีกับคิระฉันจะทำให้แกหัวดิ่งลงไปที่พื้นเลยมานี่จูกุเรนตายยากนักใช่ไหมยังไงแกก็สู้เดธโน้ตไม่ได้หรอกนี่เป็นยังไงล่ะล่วงหัวที่ไม่ตายได้อะไรวะน่ะอู้โคตรเทพว่าไงล่ะจูกุเรนแกจะสำนึกผิดหรือยังฮะยังอีกเลยเดี๋ยวมันล่วงเดี๋ยวมันล่วงอย่าเพิ่งเดี๋ยวมันล่วงตายเฮ้ยล่วงไก่เฮ้ยรอบนี้ไก่ละกลับมาจูกุเรนกลับมาอย่าเพิ่งล่วงด้วยพลังแห่งเดธโน้ตฉันจะยังไม่ให้แกตายง่ายๆหรอกต้องทรมานแกก่อนว่าไงจะสำนึกผิดหรือยังยังอีกยังอีกเป็นยังไงล่ะนี่นะจะไม่ให้แกร่วงง่ายๆหรอกอย่าเอาหายเอาหายตัวแกนี่เหมือนดื้อด้านจริงยังไม่ตายอีกเหรออันอะไรจะขนาดนั้นวะในเมื่อเดธโน้ตไม่ได้ผลแล้วเราก็ต้องเอามันมาขังไว้กับพวกคุณครูทั้งหลายมานี่เลยจูกุเรนเอาละมานี่เอามันหายไปนะมาแบบจมดินด้วยมาในเวอร์ชั่นจมดินจงขึ้นมานี่นะโอ้ยเดี๋ยวมันออกมาได้ไงนะโอ้ยมันจะมากเกินไปแล้วจูกุเรนมานี่กลับมาโหเข้าไปเดี๋ยวนี้อยู่ในคุกอย่าดื้ออย่าซนเข้าใจไหมแค่นี้ก็เป็นอันสิ้นเรื่องถึงแกจะไม่ตายแต่ว่าแกต้องทรมานยิ่งกว่าความตายซะอีกแกต้องติดอยู่ในคุกเวทมนต์ไปตลอดชีวิตแกก็รู้ว่าแดดเมืองไทยมันแรงขนาดไหนแกต้องอยู่ในเรือนกระจกและก็ตากแดดไปชั่วชีวิตWhat the fuck? เดี๋ยวแค่ขำก็โดนเหรอวะโอ้นึกว่าแม่งแบบอะไรวะแค่ขำอัดหน้าที่โดนไล่ออกจากโรงเรียนโอ้ยเป็นคีระเอาลำบากอย่างวะและไอจูกุเรนก็ไม่ตายด้วยเย็ดแค่โคตรผิดพลาดโคตรๆอะไรวะเนี่ยเรามาอัปเดตข่าวจันเดเลกันเช่นเคยครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการอัปเดตขึ้นนะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือผมว่าพรุ่งนี้น่าจะมีการอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วครับแล้วผมก็คงไม่ได้เล่นม็อดนี้ในพรุ่งนี้แต่จะเล่นอัปเดตใหม่แทน
ซึ่งก็ได้มีการเพิ่มฟังก์ชันต่างๆเข้ามาครับเกี่ยวกับการทำเควสกับคนนู้นคนนี้และก็จะสามารถที่จะจับคู่ให้คน2คนเนี่ยมารักกันได้ครับตอนนี้หัวม่วงก็จะมีคู่รักคนใหม่แล้วปิงปิงเราก็คงไม่ต้องฆ่าหัวม่วงเลยครับถ้าเราทำอย่างนี้นะทำให้มันไปรักคนอื่นซะมันก็ไม่มายุ่งกับรุ่นพี่เป็นการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับหัวม่วงครับเป็นเรื่องที่ดีเลยเนี่ยเขาเขียนว่าจะอัปเดตภายใน27ชั่วโมงก็หมายความว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะได้แล้วครับผมว่านะพรุ่งนี้เราก็จะได้เล่นแพทใหม่กันแล้วเย้ก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคีระแห่งโรคใบใหม่คีระและยำจังวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย